อกจากความมุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพยังมีอีกหนึ่งโจทย์สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาซึ่งเป็นสิ่งที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรรวมถึงผู้ที่มาร่วมวงเสวนามองว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและทำให้สินค้าท้องถิ่นสามารถแข่งขันในตลาดได้ติดตามเรื่องนี้กับคุณสันติศรีมันตะนักข่าวพลเมืองจังหวัดยโสธรค่ะนะคะเราอยากจะมองว่าเวลาที่เราแปรรูปเรามองสินค้าที่มีปริมาณมากๆแต่มูลค่าต่ำหรือเราจะมองสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าสูงแต่ปริมาณไม่มากเขาเรียกการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าทางการเกษตรเป็นโจทย์สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนในการเสวนาแนวทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยความร่วมมือของหน่วยงานทางวิชาการเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรและเกษตรกรจากจังหวัดใกล้เคียงโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรก็คือถ้ามีการแปรรูปแบบเดิมๆผลผลิตออกมามันก็ยังอยู่ในรูปแบบของความเป็นโอท็อปซึ่งไม่สามารถที่แข่งขันได้เป้าหลักของเราก็คือเราจะมีรูปแบบวิธีการนำนวัตกรรมมาต่อยอดกับพืชอินทรีย์ให้มันมีทั้งคุณค่าและมูลค่าและนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ยังไงสวทช.เองนี้เนี่ยเราก็มีกิจกรรมร่วมกับที่ยโสธรเนี่ยนะคะในการที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรเพื่อที่จะทำให้เขานี้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพูดง่ายๆนอกจากนี้การแลกเปลี่ยนพูดคุยของเกษตรกรรุ่นพ่อแม่และคนรุ่นใหม่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและการตลาดที่น่าสนใจครับมันควรที่จะพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการเสริมสร้างเพื่อจะไม่ให้เกษตรกรรุ่นดึกดำบรรพ์เหมือนผมนี่หมดไปมันสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการเกษตรกรรุ่นใหม่ในมุมของเราที่เป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยมันในรูปของธุรกิจเรื่องข้าวหรือว่าเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีมากกว่าสิ่งที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำนะก็คือมันมีอะไรที่มากหลากหลายแล้วในเครือข่ายตรงนี้ในเวทีตรงนี้มันเป็นพื้นที่ให้เราได้มาคุยกันในรอบ20ปีมันก็ประกอบไปด้วยผู้นำเกษตรกรรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่จะมาต่อยอดเพราะรอยต่อตัวนี้จึงเป็นรอยต่อที่สำคัญมากจำเป็นจะต้องมีการพบปะแลกเปลี่ยนหรือว่าแชร์ข้อมูลประสบการณ์เพื่อหาทางความร่วมมือที่แบบผมอยากใช้คำว่าความร่วมมือที่แม่นยำการพูดคุยครั้งนี้พี่น้องเครือข่ายมองว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมให้เกิดพลังความเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ความยากจนและนำไปสู่ความยั่งยืนตามที่พวกเขาใฝ่ฝันครับสันติศรีมันตะนักข่าวพลเมืองจังหวัดยโสธรรายงานแต่ถ้าพี่น้องหันกลับมาทำนาคุณผู้ชมคะเราเห็นการนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในหลายภาคและสาขาการผลิตรวมถึงภาคเกษตรกรรมด้วยค่ะมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะที่มีหลายไอเดียที่น่าสนใจในการพัฒนาสินค้าของตัวเองซึ่งนั่นหมายถึงผู้บริโภคอย่างเรานะคะก็จะมีทางเลือกมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ